ครับแล้วประมาณเป็นตัวเงินนั่นเองก็ถ้าภาพรวมเฉพาะภาพรวมในตำบลของน้อยผมว่าก็น่าจะอยู่ประมาณ5-600ล้านบาทแล้วจะว่าของพี่เหรอครับจะบอกของผมนี่ก็อยู่ประมาณสัก20ล้านได้ประมาณเกือบ20ล้านเมื่อวันที่8ธันวาคมพ.ศ.2559พลเอกชัดชัยสาลิกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราชพบปะกับเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอทับทิมสยามที่ประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงระหว่างวันที่2ถึง7ธันวาคมพ.ศ.2559ที่ผ่านมาทำให้ผลผลิตที่รอการเก็บเกี่ยวช่วงเดือนธันวาคมเสียหายกว่า 50% และมีมูลค่าความเสียหายกว่า500ล้านบาทโดยอำเภอปากพนังมีพื้นที่ปลูกส้มโอทับทิมสยามแห่งเดียวในประเทศไทยเนื้อที่รวมกว่า 2,200 ไร่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงตรวจสวนส้มโอทับทิมสยามของนายวิรัตสุขแสงซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสพก.ที่ถ่ายทอดความรู้การผลิตส้มโอทับทิมสยามคุณภาพดีให้แก่เกษตรกรในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมชลประทานรีบเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยทำคันกั้นน้ำรอบพื้นที่กว่า 2,200 ไร่พร้อมระดมเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำให้แล้วเสร็จภายใน7วันซึ่งหากปล่อยไว้นานเกิน15วันอาจจะทำให้ต้นส้มเสียหายและเมื่อน้ำลดต้องมีการฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะไม้ผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาช่วยเหลือคือกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรจะเข้ามาดูแลและแนะนำอย่างใกล้ชิดก็อยากจะให้มีการแก้ปัญหาในเรื่องของขุดลอกคลองระบายน้ำเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมซ้ำซากแล้วอย่างนึงผลผลิตของเราที่ออกมาแต่ละฤดูกาลก็คือเป็นส้มฤดูกาลหรือส้มยำกับมันจะมาตัดเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ช่วงประมาณเดือนธันวามันก็จะเป็นผลผลิตที่หมากเป็นก็เรียกฤดูกาลต้มยำหมากที่สุดพอจะสู้ส่งออกต่างประเทศไปรับเทศกาลตรุษจีนของคนจีนทีนี้พอเกิดทุกภัยน้ำท่วมหรือพายุมรสุมที่เข้ามาทุกวันนี้ทำให้เราพื้นที่เราน้ำท่วมทั้งหมดในตำบลของน้อยนี่ท่วมทุกพื้นที่ไม่มีพื้นที่ไหนที่ไม่ท่วมเราก็ต้องรวมกลุ่มส้มโอของเราเนี่ยซึ่งเป็นถือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพครับเรารวมกลุ่มตรงไหนเรารวมกลุ่มเป็นพื้นที่จับทำเป็นแปลงใหญ่ให้ได้แล้วระบบแปลงใหญ่นี้ก็มาโปรเทคขึ้นเลยคนที่ทำเนี่ยไปวางระบบแบบนั้นไว้ว่าเอ้ยจะต้องทำในระยะยาวว่าปีต่อไปจะต้องไม่เกิดแบบนี้นะแต่ปีนี้เร่งเอาไงออกไปก่อนให้ดับแรกนะหลังจากที่พอน้ำออกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวทางกรมวิชาการกรมส่งเสริมการเกษตรต้องมาดูว่าคือจะทำยังไงไอ้เนี่ยฟื้นฟูที่ผมพูดไว้นะอย่าให้เขาเสียหายมากไปกว่านี้นะแล้วก็จะทำไม่ให้ว่าพอพ้นจากนี้ไปแล้วน้ำลดไปแต่ต้นอยู่ไม่ได้ฝนไม่ออกต้นตายต่อไปไอ้อย่างนี้ต้องไม่ให้เกิดอันนี้มาพร้อมกันทีเดียวคลุมเลยทีเดียวนะอันนี้ต้องไล่ลำดับนี้ไปอีกอันนึงนี่ฝากไว้นะคือทับทิมสยามเป็นสินค้าที่รวมที่กำลังมีอนาคตครับแต่นี้พอมีราคาอย่างนี้คนก็จะปลูกกันแบบเยอะสิ่งที่ตามมาเนี่ยถ้าปลูกเยอะแล้วไม่ควบคุมคือมาตรฐานมันจะตกพอมาตรฐานตกเนี่ยเราจะคุมของเราเพียงแค่ของเราเนี่ยดีแต่คนอื่นเขาไม่ได้คุมตกเวลาตกไปปุ๊บมันกระเทือนไปถึงเราด้วยแน่นอนเพราะมันไม่รู้หรอกว่าไอ้ทับทิมสยามมาจากใครมาจากคนไหนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้มาจากไหนนี่ไม่รู้ตอนนี้ถ้าเราทำให้รู้ได้ก็ดีแต่ก็ยากอีกอย่างที่ดีสุดคือต้องยกมาตรฐานไว้ใครที่จะปลูกทับทิมสยามควรรวมกลุ่มแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปแล้วก็บอกว่ากำหนดเงื่อนไขมาตรฐานว่าเราต้องเห็นอนาคตไกลๆนะไม่ใช่ว่าแค่ปลูกแล้วก็ทำตัวนี้ได้ราคาก็ทำอย่างเงี้ยไม่ยั่งยืนมองไกลๆเลยรักษามาตรฐานถ้าอ่อนอย่าเก็บมาต้องมีมาตรฐานแต่แบบนี้แล้วระดับราคามันจะไม่ตกนะท่านเป็นอปก.อยู่แล้วถูกไหมสิ่งที่ผมต้องการก็คือว่าให้ท่านเนี่ยกระจายความรู้ไปถูกต้องแล้วท่านไปรวมกลุ่มต้องทำให้ได้วันที่ไปพัทยาจับพูดได้ไหมผมอยากให้รวมกลุ่มให้ได้แล้วรวมกลุ่มแล้วรักษาระดับให้ได้อย่าไปคิดว่ามันไม่กระทบเรากระทบมันกระทบแน่นอนถึงแม้ถ้าเราปล่อยให้คนอื่นเท่านั้นเพราะนั้นช่วยกันทั้งหมดพี่น้องของเราทั้งหมดในพื้นที่เนี่ยยกระดับ
ให้มันดีๆไปเลยครับนะแล้วก็ถ้าเรารวมกลุ่มเป็นพื้นที่ได้การปกป้องการดูแลรักษาโดยระบบชลประทานก็จะง่ายขึ้นครับอภิสิทธิ์ลือภักดิ์สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมส่งเสริมการเกษตรรายงาน